คลิปนี้นะครับเราพูดถึงวิธีการหาเปอร์เซนไทล์กรณีข้อมูลจัดกลุ่มถึงตรงนี้ครูหวังว่าหนูน่าจะได้ดูมาตรฐานมาแล้วดูคอไทล์มาแล้วดูเดซายมาแล้วเพราะมันทำเหมือนกันไล่ตั้งแต่สร้างช่องความถี่สะสม F ใหญ่หาตำแหน่งของเปอร์เซนไทล์จากสูตร RN ส่วน100เหลืองๆตัวนี้คือสิ่งที่ทำให้เดซายคอไทล์เปอร์เซนไทล์มาตรฐานทำไม่เหมือนกันตำแหน่งถ้ามาตรฐานเขาจะ n ส่วน2ถ้าเดซายเขาจะ rn ส่วน4 rn ส่วน10ถ้าคอไทเขาจะ rn ส่วน4ตอนนี้เรากำลังทำเปอร์เซนไทก็จะเป็น rn ส่วน100ดูว่าตกชั้นไหนแกะ li f ใหญ่ f เล็กทุกอย่างมาเหมือนเดิมเลยนะใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูมาตรฐานใหม่ไปดูคอไทใหม่ไปดูเดซายใหม่เมื่อเจอชั้นที่เดซายเปอร์เซนไทอยู่แกะ li f ใหญ่ f เล็กแล้วก็แทนสูตรและเหมือนเดิมคือตำแหน่งที่เราแนะนำคือตำแหน่งนี้ให้หนูเอาค่าในขั้นที่2มาแทนได้เลยไม่ต้องแทนใหม่ rn ส่วน100แทนใหม่มันเสี่ยงที่จะผิดนะฮะตัวอย่างดั้งเดิมของเราสร้างช่อง f ใหญ่ขึ้นมาจากนั้นหาตำแหน่งของเปอร์เซนไทล์ที่97ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่97 rn ส่วน100ข้อนี้ตอนเราทำตาราง f ใหญ่เราจะได้ n เท่ากับ50ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้แล้วตำแหน่งของเปอร์เซนไทล์ที่97จะออกมาได้ตัวที่48.5 ถามว่า 48.5 ตกชั้นไหนตอบเลยชั้นที่4ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งการที่ความถี่สะสมเราเท่ากับ15แปลว่าเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากตัวที่1ตัวถึงตัวที่15อยู่ชั้นที่1ตัวที่2ถึง40ชั้นที่2ตัวที่41ถึง47ชั้นที่3และตัวที่48 49 50จะอยู่ชั้นสุดท้ายที่เรากำลังมองหาคือ 48.5 มันก็อยู่ชั้นที่4ที่เป็นชั้นสุดท้ายเจอแล้วชั้นที่เป็นสุดท้ายที่97อยู่แกะ L ขอบล่างใช้105มาปรับโดยการลบ 0.5 ออกมาเป็น 104.5 I ความกว้างข้อนี้20คู่ไหนก็ได้นะ i 20 f ใหญ่ใช้ก่อนหน้ามันก็คือ47แต่ f เล็กใช้ชั้นมันก็คือ3อัดสูตรเลยL ขอบล่าง 104.5 I 20ตำแหน่งที่ปริศนาและครูย้ำนักย้ำหนาคือ RN ส่วน100ให้เอาค่านี้ไปแทนได้เลย 48.5 F ใหญ่ 47 F เล็ก 3กดเครื่องคิดเลขเบสเสร็จออกมาทีเดียวจะได้เท่ากับ 114.5 โอเคถ้าเข้าใจแล้วโจทย์แบบฝึกหัดของเราคือเปอร์เซนไทล์ที่60ลองพอสแล้วทำเองดูเติมช่อง F ใหญ่หาตำแหน่งของเปอร์เซนไทล์ที่60 60คูณกับ N N ตัวนี้คือ36หาร100
ออกมาได้ตำแหน่ง 21.6 ซึ่ง 21.6 ตกอยู่ในชั้นที่3ชั้นที่3 L ก็ปรับโดยเอา 14.9 ลบ 0.05 ออกมาเป็น 14.85 I ความกว้างตารางนี้ 7.4ต่อมา F ใหญ่ใช้15 F เล็กใช้12พร้อมแล้วอัดสูตรเปอร์เซ็นต์ที่60เท่ากับ L บวก I คูณวงเล็บ RN ส่วน100ลบ F ใหญ่หาร F เล็กแทนค่าเนาะแทนค่าเนาะและตำแหน่งเจ้าปัญหาของเราคือ RN ส่วน100เราให้หนูเอาตัวนี้มาได้เลยเพราะเราทำไปแล้ว 21.6 มาแทนค่าลบ F ใหญ่15หาร F เล็ก12ออกมาจะได้ 18.92 และนี่คือวิธีการหาเปอร์เซ็นต์ไทล์กรณีข้อมูลจัดกลุ่มอยู่ในรูปตารางซึ่งมันทำเหมือนเดซายคอทายและมาตรฐานทุกอย่างต่างแค่ตัวบอกตำแหน่ง